่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูลค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มีตัวแทนคุณพ่อคนเก่งนะคะที่เลี้ยงลูกได้ดีไม่แพ้คุณแม่เลยวันนี้จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการเลี้ยงลูกน้อยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับเจ้าตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณท็อปสวัสดีครับคุณซิดดี้ครับทราบมาว่าน้องทัฟฟ้าใช่ไหมคะตอนนี้ก็10เดือนพอดีเลยแล้วก็ทราบมาว่าคุณท็อปจริงๆแล้วเป็นหลักสำคัญในการเลี้ยงน้องเลยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องราวเป็นยังไงคะก็ตอนที่น้องคลอดนะครับได้4เดือนคุณแม่เขาต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพจริงๆแล้วคุณท็อปอยู่อุดรอยู่อุดรใช่ครับค่ะทีนี้หน้าที่ทั้งหมดนั้นก็ต้องเป็นของผมเวลาเลี้ยงนะครับซึ่งจะมีคุณยายมาช่วยเลี้ยงเวลาผมไปทำงานครับค่ะได้ข่าวมาว่าเรื่องของการให้นมแม่ด้วยใช่ไหมคะก็คือคุณแม่ปั๊มนมใช่ส่งขึ้นเครื่องไปที่อุดรทุกอาทิตย์เลยเหรอคะทุกอาทิตย์ครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะคุณแม่คนไหนมีข้ออ้างว่าแบบปั๊มนมหรือว่าให้นมลูกไม่ได้ต้องดูแบบอย่างครอบครัวนี้นะคะคุณแม่อยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ยังสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็มีคนแอบกระซิบว่าก่อนที่มีลูกคุณท็อปนี่แบบเรียกได้ไงใช้ชีวิตแบบเต็มที่ครับผมนี่ก็ย้อมแดงทั้งศีรษะเลยติดเกมด้วยเที่ยวอะไรเงี้ยครับต้องมาปรับตัวยังไงกับการมีลูกหรือลูกทำให้เปลี่ยนมีส่วนมากครับก็ตอนสมัยเรียนก็เกเรตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปนี่ครับซึ่งผมคิดว่าในสมัยก่อนผมเป็นยังไงรู้วิธีแก้กลับตัวกลับใจเข้ามาเรียนหนังสือพออายุเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความคิดที่จะสร้างครอบครัวก็สร้างครอบครัวมามีลูกมีเต้าขึ้นมาประสบการณ์ที่มีผ่านมาทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตก็คิดว่าจะนำมาปรับปรุงในการสอนลูกได้ในปัจจุบันครับผมโอ้ต้องบอกเลยนะคะว่าน้องทัฟฟ้าน่ารักแล้วก็โชคดีมากๆที่มีคุณพ่อยอมที่จะเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อที่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยซึ่งตอนนี้น้องก็10เดือนโอ้ต้องบอกแล้วเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงของเริ่มงองแงอะไรอย่างนี้บ้างแล้วใช่ไหมคะตรงนี้คุณพ่อมีการรับมือยังไงบ้างคะก็วิธีรับมือของเด็กงองแงคือช่วงนี้เขาจะเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นคือทัฟฟ้าเป็นคนที่ชอบเที่ยวพาเข็นรถเขาเองเนี่ยครับรอบหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับสังเกตเห็นเขาเริ่มง่วงแล้วก็จะพาเขาเข้านอนแต่ก่อนเข้านอนผมก็ต้องดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลความเรียบร้อยเรื่องผ้าอ้อมในสิ่งที่เขาใส่นั้นต้องดูในเรื่องที่นุ่มสบายไม่ทำให้ระคายเคืองผิวมีความกระชับซึมซับการขับถ่ายได้ดีครับแค่นี้ลูกก็จะนอนหลับฝันดีแล้วครับเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคุณพ่อมือใหม่ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องทัฟฟ้าด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการก็มีพ็อกเก็ตบุ๊กจากสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์มอบให้กับคุณท็อปด้วยนะคะขอบคุณครับแล้วสำหรับช่วงหน้าช่วงละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอตอนอย่าเสียดายไปชมกันเลยค่ะ